สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะวันนี้พี่ปูขึ้นต้นคลิปด้วยรูปภาพก่อนเลยนะคะเนื่องจากพี่ปูอยู่นอกสถานที่นะคะจะมาชวนทำไข่เจียวปูนะคะ2แบบ2สไตล์นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะแนะนำวัตถุดิบก่อนเลยอันนี้เป็นเนื้อปูนะคะที่ซื้อมาในราคาที่แสนจะแพงมากนะคะแพ็คละ700กว่าบาทโหดไหมราคานะคะ1เมนูต่อ1แพ็คนะคะวันนี้ใช้2แพ็คนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเจียวไข่ก่อนเลยนะคะหลังจากมีเนื้อปูก็ต้องมีไข่ถูกไหมคะตอกไข่ใส่ไปเลยค่ะไปเรื่อยๆไปโลดๆเลยนะคะไข่พี่ปูจะใช้แค่3ใบก่อนนะคะในเมนูแรกที่เป็นไข่เจียวปูแบบกรอบเนี่ยนะคะเนื่องจากหลานชายเขาอยากทานแบบนี้นะคะเลยต้องทำ2เมนูนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะตีไข่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยนะคะพี่ปูไม่ได้ใช้น้ำมันร้อนสักเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเคยทดลองแล้วถ้าจะให้กรอบก็คือพอใส่ไปแล้วค่อยๆหลีไฟแล้วก็ใช้เวลานิดนึงนะคะในสไตล์พี่ปูเป็นแบบนี้นะคะแต่คนอื่นพี่ปูไม่รู้ใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะตามด้วยเนื้อปูเลยเห็นไหมคะเนื้อปู1แพ็คได้เท่านี้เท่ากับไข่จานนี้จานละ700กว่าบาทเฉพาะเนื้อปูนะคะยังไม่รวมไข่นะคะซึ่งเขาบอกกันว่าไม่แพงค่ะขอเน้นย้ำว่าเขาบอกกันว่าไม่แพงนะคะท่านผู้ชมเราจะใช้เวลาในการทอดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าต้องการให้กรอบเพราะฉะนั้นหลังจากพี่ปู เร่งไฟแรงแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้แรงมากอะไรพี่ปูใส่ไข่ไปแล้วก็พี่ปูก็จะหลีไฟอีกหลีเพื่อให้ข้างล่างเขากรอบจนเหลืองนะคะมันจะได้ไม่ไหม้นะคะไล่น้ำมันไปเรื่อยมารอผลงานกันเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะการกลับไข่เนี่ยก็ไม่สวยงามนักเพราะว่าจริงๆแล้วมันลักษณะเหมือนหอยทอดเลยถ้าจะบอกให้ท่านผู้ชมทราบนะคะมันเป็นการที่ทอดไข่ให้กรอบเหมือนเอาเนื้อปูไปชุบไข่นะคะทั้งกระทะทั้งตะหลิวความสมบูรณ์แบบไม่มีนะคะเนื่องจากอยู่นอกสถานที่นะคะมีอะไรเราก็ใช้ไปตามที่เรามีนะคะไม่ค่อยสมบูรณ์คือตะหลิวก็ไม่มาตรฐานนะคะพี่ปูไล่น้ำมันนะคะให้กรอบไปเรื่อยๆเห็นไหมคะใช้เวลาพอสมควรนะคะเพื่อที่จะให้เขากรอบจริงๆนะคะชักเหมือนหอยทอดเข้าไปทุกทีแล้วเห็นไหมล่ะแต่รับประทานนี่เต็มปากเต็มคำนะคะเสร็จแล้วนะคะในไข่เจียวจานแรกของพี่ปูที่มีแต่เนื้อปูล้วนๆเลยนะคะเราทำให้ตามความชอบของผู้ที่ต้องการจะทานนะคะใครชอบแบบไหนทานแบบนั้นนะคะไม่ว่ากันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจานต่อไปมาดูเนื้อปูที่เตรียมไว้นะคะไม่น้อยกว่าจานเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมพี่ปูใช้ไข่เยอะมากค่ะอันนี้พี่ปูใช้ประมาณ8ฟองนะคะใส่เข้าไปนะคะช่วยกันชุลมุนวุ่นวายไปหมดนะคะทั้งลูกทั้งหลานนะคะครัวตุงเลยค่ะงานเนี้ยสนุกสนานเอาละค่ะใส่เข้าไปคนเข้าไปนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพี่ปูจะเอาออกมาเป็นคอนโดได้อย่างไรนะคะทั้งบีบทั้งอัดสารพัดนะคะจนคิดว่าอาจจะไม่เป็นคอนโดแล้วนะคะเละเทะไปหมดนะคะแต่ว่าเป็นมื้อที่สนุกสนานนะคะเต็มไปด้วยความสุขอะค่ะสนุกกันมากเลยเอาค่ะบีบอัดเข้าไปนะคะให้มันแน่นๆนะคะจริงๆถ้าไม่ใจร้อนทิ้งระยะเวลายังไงก็เป็นคอนโดนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะตอนพี่ปูตีไข่นะคะท่านผู้ชมขอบอกนิดนึงพี่ปูใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยนะคะในภาพอาจจะไม่มีเดี๋ยวจะลืมแล้วก็ไปทำตามแล้วปรากฏว่าน้ำปลาก็ไม่ใส่แล้วมาโทษว่าทอดไข่ไม่เค็มโทษพี่ปูไม่ได้นะคะรสชาติชิมเอาเหมือนเดิมนะคะพี่ปูบอกแล้วดูแล้วไม่น่าจะเป็นคอนโดใช่ไหมคะดูความเละเทะของเขาสิคะแต่เราจะทำให้เขาเป็นคอนโดจนได้เลยนะคะรอลุ้นกันต่อไปค่ะกล้องสายไปสายมานะคะคนถือกล้องก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไม่รู้มุมนะคะไม่รู้จะถือยังไงให้มันถูกใจคนทอดแต่ผลออกมาก็อยากเอามาฝากผู้ชมมานะคะมันเป็นคลิปแห่งความสุขจริงๆร่วมกันทำในครัวนะคะนานๆจะเข้าครัวกันเยอะขนาดเนี้ยไม่ธรรมดาค่ะความสุขเพียบนะคะเขาเรียกว่าครัวเปื้อนยิ้มเลยล่ะค่ะครัววันนี้นะคะ
เป็นไงคะเห็นหรือยังคะว่าไข่เจียวคอนโดของพี่ปูในที่สุดก็สำเร็จใช่ไหมคะนี่ค่ะสองคนพี่น้องเขาช่วยกันนะคะในการที่จะพยายามถ่ายรูปนะคะให้แม่นะคะเพราะว่าแม่เป็นผู้ปฏิบัติในการทอดแม่ก็ยังคำอยู่กับกระทะเลยค่ะเอาละค่ะสำเร็จจริงๆแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับประทานนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ครัวด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ